ทุกวันเสาร์นะครับคุณผู้ชมเราจะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถเข้ามาพูดคุยสดๆได้กับบรรดารัฐมนตรีต่างๆนะผ่านรายการคุยเรื่องบ้านคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรีทางวิทยุนะครับคลื่น FM 9 2 5 MHz แล้วก็สามารถที่จะดูทาง Facebook Live และดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับในเพจ Radio Thailand Live ซึ่งแขกรับเชิญคนล่าสุด ที่เพิ่งหมาเมื่อเช้านี้ก็คือท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณดอนประมัตวินัยนั่นเองในรายการเมื่อเช้านี้ท่านเปิดเผยถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศมหาอำนาจสหรัฐจีนเป็นไปอย่างดีราบรื่นตลอดนะครับรวมถึงเรื่องของการที่ภูเก็ตเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028นั้นกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่ายินดีที่จะสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งครับ นายดอนประมัตวินัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมพูดคุยในรายการคุยเรื่องบ้านคุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรีนะครับออกอากาศทาง FM 92.5 MHz, AM 891ก h z แล้วก็เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศแล้วก็ทางเพจ Facebook Radio Thailand Live ด้วยนะครับท่านก็ได้อัปเดตเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศไทยโดยระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยเรากับประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยเป็นไปด้วยดีนะ ไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจโลกอย่างสาหรัฐอเมริกาหรือว่าจีนที่ผ่านมาไทยเราติดต่อกับทั้งสองประเทศมาโดยตลอดโดยมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วก็ร่วมทําประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ให้กับภูมิภาคและโลกครับส่วนความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียก็มีการวางพื้นฐานต่างๆร่วมกันปัจจุบันที่เห็นผลเป็นรูปธรรมเลยเนี่ยก็คือการเปิดเส้นทางการบินระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียและมีการตั้งสภาความร่วมมือของทั้งสองประเทศด้วยนะครับ ในด้านความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคอาเซียนอย่างมาเลเซียและเมียนมาก็มีการพูดคุยกันในเรื่องการพัฒนาเขตชายแดนส่งเสริมด้านการค้าเศรษฐกิจและแรงงานให้ดีขึ้นโดยเฉพาะเมียนมามีการเคลื่อนย้ายของประชากรแรงงานเข้ามาในไทยมากขึ้นครับอีกหนึ่งประเด็นสําคัญก็คือที่จังหวัดภูเก็ตเขาเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โป2028ยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก รองนายกบอกว่าจังหวัดภูกเก็ตมีความพร้อมในทุกด้านครับซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศก็พร้อมสนับสนุนเนื่องจากว่าภูกเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอยู่แล้วมองว่าเป็นเรื่องดีถ้าหากว่าได้จัดงานนี้ครับ